จะสังเกตได้นะครับว่าช่วงนี้ไลฟ์สดหลายคนถูกแจ้งเตือนว่าเนื้อหาอันตรายเนื้อหาเป็นเนื้อหาที่น่ากลัวอะไรประมาณนี้นะครับและจำเป็นที่ต้องลบไลฟ์สดทั้งที่เนื้อหาก็ยังดีนะครับทีนี้ผมก็เลยลองมาพิจารณาว่าทำไมไลฟ์สดบางไลฟ์เนี่ยถึงโดนแจ้งเตือนแบบนี้ผมก็เลยไปสะดุดกับคำหนึ่งที่อยู่ในนโยบายการสร้างรายได้จากเนื้อหาว่าด้วยถ้อยคำที่รุนแรงนะครับมันมีตัวหนึ่งที่บอกว่าท่าทางที่หยาบคายผมหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีอะไรบ้างปรากฏว่ามันมีอยู่3แบบนะครับ1ก็คือการทำท่าทางที่ไม่เหมาะสมเช่นการชูนิ้วกลางซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยทำตรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่เราจะทำอะไรอีกอย่างนึงที่เราคิดไม่ถึงเขาบอกว่าการทำท่าทางล้อเลียนที่อาจถูกมองว่าเป็นการหยาบคายหรือไม่เคารพผู้อื่นอันนี้มีสิทธิ์เพราะว่าบางครั้งอย่างผมเนี่ยก็ล้อเลียนคนล้อเลียนครีเอเตอร์บางท่านอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นการไม่เคารพอันนี้ก็โดนแล้วนะครับ2เขาบอกว่าการใช้ภาษาหรือท่าทางที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งรวมถึงการแสดงท่าทางที่ส่อไปในทางก้าวร้าวหรือดูหมิ่นผู้อื่นอันนี้มาคิดดูผมก็มีนะครับเราอาจจะคิดว่าเราไม่ได้ดูหมิ่นเขาแต่คำพูดที่เราพูดออกไปอาจจะเป็นการดูหมิ่นในมุมมองของ AI นะครับ3ครับเขาบอกว่าการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมในบริบทสังคมเช่นการแสดงท่าทางที่เกี่ยวข้องความรุนแรงหรือการคุกคามการแสดงท่าทางที่เกี่ยวข้องความรุนแรงหรือการคุกคามที่สามารถส่งผลเสียต่อความรู้สึกและความไม่ปลอดภัยของผู้อื่นตรงนี้โดนเลยเพราะว่าบางครั้งในไลฟ์สดผมเนี่ยจะบอกว่าเนื้อหานี้ไม่ปลอดภัยเอ๊ะเราก็งงนะเนื้อหาไม่ปลอดภัยคืออะไรนะครับมาเจอคำเนี้ยบอกว่าการแสดงท่าทางที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงหรือการคุกคามที่สามารถส่งผลต่อความรู้สึกให้คนที่เขารับชมรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับอันนี้แหละก็คือ3ปัจจัยที่ทำให้ไลฟ์สดหรือว่าเนื้อหาของเรานั้นเข้าข่ายเนื้อหาไม่ปลอดภัยนะครับเขาสรุปบอกว่า Facebook มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้ชมทุกวัยการใช้ท่าทางหยาบคายอาจส่งผลให้เนื้อหาของคุณไม่เป็นไปตามนโยบายการสร้างรายได้และอาจถูกจำกัดการแสดงผลหรือถูกระงับการสร้างรายได้ในบางกรณีอันนี้ฟังแล้วจำไว้นะครับการไลฟ์สดอันตรายมากถ้าเราไม่ระมัดระวังกิริยาท่าทางของเราหากเห็นว่าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์นะครับก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับขอบคุณครับ